สวัสดีนักเรียนทุกคนเดี๋ยวนิดนึงเนาะในคลิปนี้เราจะมานําพาพวกหลานมาเข้าเรียนวิชาไวยากรณ์เนาะวันนี้จะมาเข้าวิชาภาไวยากรณ์บทที่สามเนาะประโยคและภาคส่วนของประโยคเนาะเข้าไปเบิ่งกันว่ามันประโยคและภาคส่วนของประโยคอย่างเดียวเนาะไปว่าประโยคแม่นอย่างเนาะคำถามเนาะประโยคแม่นอย่างเนาะประโยคแม่นข้อความที่ชื่อความหมายครบถ้วนเนาะตามจุดประสงค์หรือก็ว่าประโยคเป็นข้อความที่มีเนื้อในครบเนื้อในความหมายครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นทำไปเรื่องตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งตอนเช้ามือหนึ่งคอยกินข้าวพร้อมครอบครัวย่างมีความสุขนะอันนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งนะซึ่งในนั้นมันประกอบมีทั้งคําตัวตั้งหลักคำกรรมขาดแล้วก็คําประกอบเนาะในนี้คอยเนาะคอยกินข้าวคอยกินข้าวเนาะซึ่งใจรวมก็คือว่าคอยกินข้าวคอยคือคําตัวตั้งเนาะกินเป็นคํากรรมะข้าวเป็นคําประกอบเนาะส่วนตอนเช้ามื้อนี้เนี่ยมันเป็นคําอนามันเป็นอนาตัวที่มาขั้นเสริมให้กับคําตัวตั้งคอยนะให้มันมีความจะแจ้งขึ้นเนาะและข้าวเป็นคําประกอบเนาะกินเป็นคํากรรมะนะส่วนพ่อครอบครัวเนาะย่างมีความสุขคือคําขยายนะเอามาเสริมเพื่อให้เข่าเนาะแล้วก็คอยกินเข่าเนี่ยมีความสมบูรณ์นํามาเสริมเอิ้นว่าเป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์นะในตัวมันเองแล้วเนาะหมายความว่ามันมีจุดประสงค์ให้เฮาก็ว่าคอยกินเข่ามื้อเช้านี้คอยกินเข่าพร้อมกับครอบครัวหมายถึงว่าเนาะเฮาให้เฮามีความสุขนะเว้าแล้วกินย่างอิ่มน้ำสำราญนะกินนำกันหลายคนในครอบครัวเลยเนาะก็มาประโยคที่สองคือเมื่อวานนี้นักเรียนห้องป.ห้ากวาดเดินจนสะอาดจบงามเห็นไหมเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้คำว่าเมื่อวานนี้ก็จะเป็นตัวที่มาเสริมขยายเนาะมาขยายให้คําตัวตั้งเนาะขยายเป็นทางหน้าเป็นคําตัวตั้งของนักเรียนห้องป.ห้าเนาะนักเรียนห้องป.ห้าจะเป็นคําตัวตั้งเนาะเวลาเขาจะใส่เขาบอกใส่ตัวนี้ก็ได้อาใส่นักเรียนห้องป.ห้ากวาดเดินจนสะอาดเรียบงามก็ได้เนาะกวาดจะเป็นคํากรรมะเนาะกวาดเดินเป็นการเคลื่อนไหวเนาะนะคํากรรมะเดินสีเขียวเนี่ยจะแยกเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นคําประกอบเนาะจนสะอาดเรียบงามเป็นคําขยายนะซึ่งเอามาขยายให้เดินให้มันมีความจะแจ้งและก็สมบูรณ์ขึ้นเนาะอันนี้แมนเกี่ยวกับอันประโยคเนาะความหมายของคําว่าประโยคเด้อฉะนั้นนี้เราไปในข้อที่สองกันเลยนะข้อที่สองประโยคนะประโยคแบ่งออกเป็นจักภาคส่วนคือภาคส่วนไหนเด้อนะประโยคแบ่งออกเป็นอยู่สามภาคส่วนนะภาคส่วนคือคําตัวตั้งคํากรรมะและคําประกอบนะเกี่ยวกันว่าไปเมื่อกี้เช่นตัวอย่างนะนางคําเขียนหนังสือเห็นไหมนางคําเขียนหนังสือนางคําในหน้าที่เป็นคําตัวตั้งเขียนนี้เป็นคํากรรมะหนังสือเป็นคําประกอบนะฉะนั้นมันจะมีครบอยู่สามภาคส่วนนะและต้นนะก็คือแมวกินปลาย่างแมวกินปลาย่างแมวเป็นคําตัวตั้งกินเป็นคํากรรมะปลาย่างแปลเป็นคําประกอบนะอันนี้แม่นเอามาเสริมอยู่ในสองอันนะสามบัตรสามภาคส่วนเนาะสามภาคส่วนมาให้พวกเราเห็นเนาะพยายามคืนอีกทีหนึ่งนะประโยคแม่สามภาคส่วนนะคือคําตัวตั้งและคําคําตัวตั้งคํากรรมะและคําประกอบนั่นเองเนาะอันนี้เป็นสําหรับข้อที่สองที่ว่าเกี่ยวกับภาคส่วนของประโยคเนาะฉะนั้นถ้าไปในข้อที่สามเนาะข้อที่สามประโยคแบ่งออกเป็นจักประเภทมีประเภทใดแด้นะคําตอบคือประโยคแบ่งออกเป็นอยู่สองประเภทนะคือหนึ่งประโยคสองภาคส่วนและประโยคสามภาคส่วนเนาะอันที่สองคือประโยคสามภาคส่วนอันที่หนึ่งประโยคสองภาคส่วนเนาะอันที่สองประโยคสามภาคส่วนนั่นเองเนาะในนี้เอาไปเป็นนะประโยคสองภาคส่วนเนี่ยเป็นประโยคที่มีคําตัวตั้งและคํากรรมะครบนะมีคําตัวตั้งและคํากรรมะครบหมายถึงว่าคํากรรมะที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเองโดยที่บ่ต้องการคําขยายมาช่วยขยายนะฉะนั้นฉะนั้นแล้วเราไปเบิ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างเช่นเด็กน้อยไห้นะคําว่าไห้คําว่าไห้นี้มันเป็นคํากรรมะที่มีความสมบูรณ์
เขาฟังแล้วเขาเข้าใจไอ้เด็กน้อยไห้วื้อวื้ออยู่นะเอ็นว่าไอ้อันนี้ก็จะมีไก่ขันอันที่สองไก่ขันเนาะเป็นยังไก่ขันมันสมบูรณ์ฟังแล้วพวกเขาพูดเลยว่าเออนั่นแม่นไก่ขันมันมีความหมายในตัวมันแล้วเนาะหมาเฮาอันที่สามหมาเฮาเนี่ยคำว่าเฮาหมาอุ้งเฮาอยู่ตามบ้านตามอย่างน้ำเศร้าน้ำมันเห็นคนแปลกหน้ามันเฮานั่นเอิ้นว่าเขาฟังแล้วเขาหูเขาเข้าใจเลยนั่นเอิ้นว่าคำอนากรรมะครบเนาะนอกจากนี้มีคำอย่างเดมันก็จะมีหลายอีกหลายอย่างเช่นโศกเศร้าเนาะโศกเศร้าบินเนาะแล้วก็มีอย่างอีกมีให้มีขันมีเฮาเนาะแล้วก็มีคำอื่นๆอีกหลายๆคำเนาะที่เป็นคำกรรมะครบเนาะในนั้นคำกรรมะครบมันจะบ่มีบ่ต้องการคำประกอบเนาะมันมีความสมบูรณ์ในตัวมันละเนาะสำหรับคลิปที่หนึ่งอาจารย์จะอธิบายมาฮอดประโยคสองภาคส่วนเนาะและเราไปซื้อต่อกันในคลิปที่สองเกี่ยวกับประโยคสามภาคส่วนมันมีแนวใดเดอเอาไปฟังกันเลยในคลิปที่สอง